สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เจอกันนะครับในช่วงเวลาเดิมวันพุธที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายแบบนี้ครับมีท่านผู้ฟังอยู่แถวแฟลตดินแดงบอกว่าแดดแรงมากเลยก็คงไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับประมาณสัก1กิโลได้ก็แรงเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศตอนเช้าๆออกจะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับกลางวันจะร้อนหน่อยแต่ว่าช่วงเย็นๆไปแล้วสัก6โมงเย็นซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะมืดค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากนั้นไปแล้วก็จะเริ่มที่จะอากาศเย็นกลับมาเหมือนเดิมจะเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้วันพุธก็จะมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการให้ความเห็นชอบกับการแก้กฎหมายเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับเพื่อควบคุมการทิ้งขยะในท้องทะเลเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณภูริทัศน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าข่าวครับวันนี้เรื่องของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีแนวทางอย่างไรที่จะเพาะพันธุ์ให้กลับมามีการดำเนินการต่อไปได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญเงินฝาก2แคมเปญด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีโดยแคมเปญแรกก็คือสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทไม่จำกัดวงเงินฝากมีระยะเวลาการฝากนาน2ปีนะครับซึ่งถ้าฝากครบ2ปีเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทนะครับระหว่างทางระหว่าง2ปีนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งแล้วก็มีโอกาสได้ถูกรางวัลพิเศษอีก20รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทด้วยกันก็เปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้นะครับส่วนอีกแคมเปญนึงคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษมีทั้งพิเศษ5แล้วก็พิเศษ8นะครับพิเศษ5ก็คือ5เดือนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.425 ต่อปีแล้วก็เงินฝากดอกเผื่อเรียกพิเศษ8อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.475 ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็เป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินตู้ ATM จำนวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับมีสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กับสินเชื่ออิ่มใจนะครับที่จะให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อทั้ง2ประเภทได้ซึ่งขณะนี้ยังคงเปิดให้ขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับโดยการยื่นขอสินเชื่อนั้นสามารถกระทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งให้ผู้ที่มีความต้องการจะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 หรือสินเชื่ออิ่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้โดยยื่นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะครับสะกด MYMO นี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 แล้วก็สินเชื่ออิ่มใจซึ่งขณะนี้ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับคำถามคือการยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจะต้องยื่นผ่านแอปพลิเคชันอะไรนะครับแอปพลิเคชันชื่ออะไร
ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่23พฤศจิกายนเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชุติมาประวุฒิด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการแก้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับเพื่อควบคุมการทิ้งขยะในท้องทะเลเป็นเช่นไรนะครับพูดคุยกับคุณภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูริพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และคุณผู้ฟังครับกับแนวคิดเรื่องการที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณภูริพัฒน์ฮะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินเรือในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือนะครับหรือเรียกว่ามาโฟนะครับที่ซึ่งมีทั้งหมด6ผนวกโดยประเทศไทยขณะนี้ได้เข้าเป็นภาคีแล้วผนวกที่1กับผนวกที่2นะครับในเรื่องของมลพิษน้ำมันแล้วก็มลพิษจากสารสารเปื้อนพิษในระหว่างเรือนะครับครับส่วนในผนวกที่5ที่กำลังจะเข้าแล้วก็เราต้องทำกฎหมายภายในเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาผนวก5นี้ก็คือเรื่องของมลพิษจากขยะจากเรือนะครับครับขยะจริงๆแล้วเนี่ยโดยหมายถึงขยะจากเรือใช่ไหมฮะใช่ใช่ขยะจากเรืออ๋ออ๋อที่เข้ามาในน่านน้ำไทยแล้วก็ขยะจากเรือไทยครับผมขอแยกประเด็นคุณเดียวว่าอย่างนี้ว่าโดยปกติเรามีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยมาตรา19ทวีอยู่แล้วในเรื่องของการห้ามการทิ้งขยะหรืออะไรก็แล้วแต่สารเคมีพันในน่านน้ำไทยนะครับครับแต่ว่าในส่วนของอนุสัญญาก็จะขยายไปถึงครอบคลุมในพื้นที่ EEZ หรือว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะออกไป200นะครับการที่จะไปควบคุมนะครับเรือที่เข้ามาไม่ให้มีการทิ้งนะครับครับแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของมาตรการหรือวิธีการหรือในการที่จะยกเว้นขยะบางประเภทที่สามารถทิ้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็การทิ้งอาจจะต้องมีการวิธีการที่เจ้าท่าประกาศกำหนดเช่นถ้าเป็นพวกเศษอาหารอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องไปเข้าเครื่องบดบดได้ที่ความเล็กขนาด25มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นรายละเอียดในพรบ.นะครับที่จะเสนออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอนุสัญญามาโคแอนเนฟ่าที่กำหนดให้เรือต่างชาติที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตั้งแต่อีแซดโซนเข้ามาจะต้องหรือปฏิบัตินะครับและเรือไทยทั้งหมดจะต้องดำเนินการกำหนดให้มีมาตรการในการที่จะดำเนินการตามที่อนุสัญญากำหนดเหล่านี้นะครับครับครับทีนี้เรื่องอย่างนี้ว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยสมมติว่าเรือไทยเรายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีถูกต้องไหมครับถ้าเรือเราไปประเทศที่เป็นภาคีเราก็ต้องปฏิบัติตามที่อนุสัญญากำหนดก็คือถูกบังคับโดยปริยายแต่ว่าถ้าเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำไทยเราไม่ถูกบังคับแล้วก็เราไม่ได้เป็นภาคีเราจะไปบังคับหรือว่าไปก็ไม่ได้โอ้อย่างนี้ก็เราก็กลายเป็นแหล่งขยะเลยดิฮะเนี่ยจะไปดีก็เราจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทั่วโลกเรียกว่าภาคการขนส่งทางน้ำทางเรือเนี่ยเขามีความตระหนักอยู่แล้วนะครับโดยอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีการเข้าเป็นภาคีแล้วถึง155ประเทศจาก193ประเทศทั่วโลกและเล็งเห็นได้ว่าแม้จะเป็นภาคผนวกที่เป็นภาคสมัครใจแต่ว่าก็มีถึง 98.5% ของกองเรือโลกที่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาภาคสมัครใจภาคผนวกนี้นะครับครับก็เกือบจะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องก็คงต้องเข้าไปอ่ะฮะสรุปแล้วมันเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศนะครับในการที่จะแสดงให้เห็นว่ากองเรือไทยเราแล้วก็ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งนะครับมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็มีการเข้าเป็นภาคีในเรื่องสัญญาสหประชาชาติด้วยเรื่องของทางทะเลหรืออันคอส182ซึ่งกำหนดให้รัฐชายฝั่งจะต้องออกกฎหมายในการกำหนดมาตรการหรือลดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อยู่แล้วครับ
ครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่อ๋อเป็นหน้าที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลหรอกเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรในการที่จะไปเพิ่มต้นทุนอะไรทั้งสิ้นปกติก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยหลักการผมว่าไม่มีก็เพราะอย่างที่ผมเจ็บที่ได้ฟังนะว่าปัจจุบันเรือไทยไปต่างประเทศก็ถูกควบคุมจาก155ประเทศใช่ใช่ยังไงคุณก็ต้องมีพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราในฐานะรัฐชายฝั่งเราไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมเรืออื่นที่จะเข้ามาบ้านเราก็หมายความเราเสียเปรียบในเชิงการบริหารจัดการแล้วก็ทำให้สภาพการแข่งขันเราลดลงครับทีนี้ถ้าอย่างขยะในทะเลเนี่ยนะครับเอาละอันนี้อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมีใครไปแอบๆทิ้งเข้าไปเนี่ยเราจะทราบไหมครับว่ามันจะมีที่มาที่ไปจากที่ไหนอะไรยังไงเพราะน้ำทะเลมันก็ไหลไปเรื่อยเนี่ยถามว่าทราบไหมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโดยเทคโนโลยีปัจจุบันอาจจะมีการถ่ายส่งทอดกันระหว่างหรือว่าอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเป็นไปได้ทั้งนั้นโดยเขาเรียกว่าอะไรนะครับโดยสามัญสำนึกแล้วก็โดยวิถีชีวิตชาวเรือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการตรวจจับเจอหรือว่าเหมือนหมดอนาคตในชีวิตชาวเรือเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสของผู้ที่เป็นชาวเรือที่จะปฏิบัติตามครับแล้วพวกที่ทำงานอยู่บนเรือพวกนี้เป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็มีการสร้างความสนับในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสพวกนี้เขาต้องมีการทำบันทึกนะฮะอย่างเช่นว่าตามอนุสัญญามีการกำหนดให้ต้องบันทึกว่าขยะที่คุณกินใช้อยู่ในเรือคุณเอาไปไหนต้องมีการบันทึกภาพในการทำลายบันทึกว่าคุณไปทิ้งตรงไหนที่อนุญาตยกเว้นให้ทิ้งอย่างเช่นเศษอาหารคุณมีการบดเครื่องบดคุณบดแล้วทำอย่างเงี้ยพวกนี้เวลาไปเมืองท่าที่เขาเข้าเป็นภาคีเขาก็จะมีการขึ้นไปตรวจหรือเรียกว่า port state control พวกนี้จะขึ้นไปดูว่าเขาสามารถสุ่มตรวจได้ว่าคุณมีการดำเนินการหรือไม่อย่างไรตาม record book เขาเรียก record book เช่นก็จะมีการบล็อกมาก็จะมีการบันทึกเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้าท่าจะต้องเอาเรือหรือว่าไปเพิ่มคนหรือว่าจะต้องไปสร้างอะไรเลยไปตรวจไปบินอะไรเงี้ยจริงแล้วคนมักจะเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงแล้วจริงไม่ใช่ทุกคนก็ต้องช่วยกันเหมือนเราอยู่ในประเทศนั่นแหละครับเทศบาลห้ามทิ้งขยะในเทศบาลครับวันนี้ทุกคนทิ้งไหมครับแล้วก็โดยสามัญสำนึกก็ถ้ามีก็ไม่ทิ้งแต่ถ้าทิ้งถามว่าเทศบาลจะตรวจจับยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาในเชิงการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นอีกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่พรบฉบับนี้กำหนดไว้ค่อนข้างจะรุนแรงถ้ามีการตรวจพบเจอครับนอกจากในเรื่องของอย่างที่ผมบอกหน้าที่ของไอเรือถูกยึดประกันเรือบัตรหมดเส้นอาชีพแล้วเนี่ยโดนปรับถ้าปรับก็หนักเลยฮะหนักอันนี้เราไม่ได้หมายถึงเรือประมงหรือว่าเรือประเภทใดประเภทหนึ่งแค่นั้นนะฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันถูกไหมฮะทุกประเภทเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยประเภทไหนที่น่าจะมีสิทธิ์จะไปสร้างปัญหาขยะในทะเลได้มากที่สุดฮะสมัยก่อนจริงๆแล้วถ้าจะดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วขยะในทะเลเนี่ยผมเรียนคุณพิรพัฒน์ว่าถ้าเราไปศึกษากันจริงๆขยะในทะเลเนี่ยเป็นเกิดจากพวกเรือนี่ผมว่าน้อยมากเลยฮะอ๋อไปจากบนบกซะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากฝั่งไหลไปเรื่อยเหมือนตอนน้ำท่วมจำได้ไหมน้ำท่วมภาคใต้แล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหเป็นภูเขาเลยตั้งในอดีตมันก็มีนะเรือผมเคยได้ยินอยู่ครับสมัยตอนรัชกาลใหม่ๆก็ยังมีเรือบางทีไปรับขยะจากเกาะจังหวัดเขาไม่มีที่เตาเผาที่เพียงพอก็ถีบลงทะเลอะไรเงี้ยสมัยก่อนแต่ณวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องของการต้องรายงานเรื่องพวกนี้เนี่ยว่าสำนึกคนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งกฎหมายมีทั้งสำนึกมีทั้งมาตรการมีทั้งวิธีการในการดูแลกันเองสารพัดวิธีเลยว่างั้นเถอะเพราะไม่งั้นสุดท้ายถ้าทิ้งขยะอะไรลงไปเนี่ยมันก็ฟ้องได้อยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอถูกต้องใช่ไหมฮะในทะเลคือเป็นประโยชน์นะวันนี้ผมว่ามาคุยกับคุณพิรพัฒน์ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ถ้าเกิดมีผู้ฟังสักอาจจะเซ็นได้ว่า 5,000 คนวันนี้ผมว่าถือว่า 5,000 คนเนี่ยก็ได้รับความรู้แล้วก็ขอเป็นการสร้าง
สำนึกแล้วก็ผมคนหนึ่งผมไม่เคยทิ้งใครขยะจากมือผมนะนั่นสิโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วก็ผมไม่เคยทิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรายการผมว่าคนฟังก็จะได้เกิดว่าเออการเราทิ้งไปอย่างเช่นว่าพลาสติกหรือว่าอะไรลงไปในทะเลเต่ากินไปฉลามกินไปโอ้โหเห็นภาพแล้วน่าสงสารความบาปครับเข้าจากทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับนี่ในกฎพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นกฎในเชิงป้องปรามแล้วก็เป็นลักษณะของอนุสัญญาที่ทั่วโลกเขาให้สัตยาบันแล้วก็เห็นดีเห็นงามโดยเฉพาะโดยผ่านภายใต้ IMO หรือว่าองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศที่กำหนดให้เรือต่างๆจะต้องปฏิบัติในเรือคุณจะต้องจัดให้มีถังพวกรับขยะแต่ละประเภทยังไงในท่าเทียบเรือจะต้องมีการจัดให้มีสิ่งรองรับขยะมากน้อยขนาดไหนตามประเภทของเรือที่เข้าเทียบท่าต้องให้เพียงพอรองรับต่อการเคลื่อนที่ของเรือต่างๆเข้ามาครับนี่เป็นรายละเอียดที่อนุสัญญาก็กำหนดไว้อย่างละเอียดรอบครอบถี่ยิบในการบริหารจัดการกับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าเจ้าของเรือหรือว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบในส่วนของเรือเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างผมอย่างใครต่อใครก็ตามจำเป็นต้องไปใช้บริการบนเรือปุ๊บถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาขยะทิ้งซะที่บนฝั่งซะให้เรียบร้อยก่อนเลยดีไหมฮะก่อนจะลงเรืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าทำได้นะผมได้อยู่ได้ฉะนั้นผมได้อยู่ที่ภูเก็ตก็เคยมีความคิดนะบอกว่าอย่างเช่นคุณเอานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะคุณอาจจะปอกสับปะรดเรียบร้อยแล้วจับฝั่งก็ไม่จำเป็นปลอกกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะก็แล้วแต่มันก็เป็นวิธีการที่จะไม่สร้างขยะจะลงไปในเกาะก็จะสุดท้ายขยะมันก็อยู่บนฝั่งแต่ว่าการเอาไปบำบัดหรือการเอาไปทำทรีทเมนต์พวกนี้มันก็มีกำหนดไว้ในพวกนี้ทั้งหมดง่ายกว่าเส้นทางยังปลายทางถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามที่จะรณรงค์กันจนถึงขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณภูริพัฒน์วิธีการที่เราดำเนินการมาโดยตลอดมันช่วยให้ขยะในทะเลมีปริมาณน้อยลงมากน้อยขนาดไหนฮะไอ้พวกของไทยนะฮะผมว่าน้อยลงเยอะนะครับน้อยลงเยอะของการสร้างจิตสำนึกแล้วก็ผมดูจากพฤติกรรมของชาวเรือนะครับว่าดีขึ้นเยอะจากอดีตนะครับแม้กระทั่งถ้าเราไปดูถึงน่านน้ำไทยในอย่างเช่นเอาอยู่ใกล้ๆที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันคลองแสนแสบผมว่าน้ำก็ดีขึ้นน้ำใสขึ้นใช่เพราะทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็การลดลงคนทิ้งน้อยจริงๆแล้วคนเก็บขยะต้องไม่มีครับในสังคมอ่ะ ถ้าเราไม่มีคนทิ้งขยะถูกต้องไหมครับมันก็ไม่มีคนเก็บ ไม่จำเป็นต้องมีคนเก็บขยะก็แค่นั้นเองทำไมเราต้องจะไปบอกว่าเอ้ยทำไมกทม.ไม่จัดไม่เพิ่มคนเก็บให้มากขึ้นเลยจริงๆแล้วทำไมเราไม่มองกลับมาที่เราว่าเฮ้ยเราไม่ช่วยกันทิ้งคนละชิ้นมันก็ทำให้สังคมดูสะอาดดีขึ้นถูกไหมครับคุณธีรพัฒน์ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นความสำเร็จในเชิงยั่งยืนของสังคมถ้าเกิดว่าทุกคนมามองตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือกันกฎหมายไม่ต้องมีหรอกครับกฎหมายเป็นแค่สิ่งขึ้นป้องกันผมถามว่ากฎหมายจับไปก่อนแค่นั้นแหละขอบคุณธีรพัฒน์ปรับไปผิดปรับไปเพื่อนะครับไปเพื่ออะไรแต่ถ้าไม่ทิ้งทุกอย่างก็จบแล้วตั้งแต่แรกเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าคนมีความคิดกับใช่ครับลองดูแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสไม่ว่าคุณจะอยู่บนบกหรือว่าทางน้ำก็แล้วแต่ทิ้งขยะให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็ให้มันให้เจ้าหน้าที่เขาเก็บได้ง่ายๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่งั้นบางทีอาจจะนึกว่าโอ้ยบ้านอยู่เชียงรายมันจะไปถึงทะเลได้ไงมันถึงนะฮะถูกไหมครับถึงที่มันเป็นคนละวัดครับเอามาช่วยๆกันนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับคุณภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังยังสงสัยก็ไปทิ้งเชียงรายมันจะไปถึงทะเลได้ยังไงมันเคยมีปรากฏมาแล้วนะครับเป็นชื่อห้างสรรพสินค้าชื่อหรูเลยแหละมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจากจังหวัดเชียงรายก็ไปเจอในท้องทะเลกันก็เขาอาจจะไม่ได้มาเองนะครับอาจจะมีคนพามาหรือยังไงก็แล้วแต่ทางที่ดีก็ทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นั่นแหละครับปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ชื่อน่าสนใจเป็นสัตว์น้ำหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพาะพันธุ์มันได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าข่าวครับส่วนคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่า
ธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19และสินเชื่ออิ่มใจสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับยังสามารถที่จะขอยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับแต่ว่าวิธีการขอสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้นะครับถ้าไม่ต้องไปที่สาขาแต่เข้าทางแอปพลิเคชันแล้วสามารถขอจากแอปพลิเคชันได้เลยคำถามคือแอปพลิเคชันที่ว่านี้เนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ